ประวัติ VJ จ๋า VJ จ๋ามีชื่อจริงว่าณัฐาวีรนุชทองมีเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2522เป็นลูกสาวคนโตของคุณพ่อพลตำรวจตรีวรนิตและคุณแม่ภควจีทองมี VJ จ๋ามีน้องสาว1คนชื่อว่าจูนแต่ปัจจุบันน้องสาวของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วด้านประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากนั้นเข้าศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามด้วยปริญญาโทยุโรปศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปัจจุบันเธอก็ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังจากจบปริญญาเอกแล้วก็ได้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นแขนงหนึ่งในวิชารัฐศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจรวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆอีกด้วยเธอเป็นอาจารย์ที่สวยและเก่งมากๆเลยนะคะในด้านเส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทิงวีเจจาเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นวีเจทาง Channel V Thailand ซึ่งก็ถือเป็นการแจ้งเกิดของเธอจนใครๆก็เรียกเธอว่าวีเจจาติดต่อมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากเริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นวีเจแล้วเธอก็ยังมีผลงานถ่ายแบบโฆษณาพิธีกรนักร้องรวมถึงเป็นนางเอกละครและภาพยนตร์ด้วยโดยภาพยนตร์ที่ทำให้ใครๆรู้จักชื่อของเธอมากขึ้นเป็นนางเอกเต็มตัวเลยก็ว่าได้ก็คือคู่แท้ปาฏิหาริย์ที่ประกบคู่กับพระเอกหนุ่มติ๊กเจษฎาภรณ์ผลดีแล้วก็ต่อมาก็ได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกร้อยล้านจากภาพยนตร์เรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณแล้วก็ยังมีผลงานดังจากภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าอีกด้วยค่ะวีเจจ๋าเคยเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะเมื่อปลายปี2556เธอได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นวรัญชยาจินดารักวงเนื่องจากเหตุผลว่าต้องการแก้เคสค่ะและต่อมาในปี2558ก็ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นใช้ชื่อเดิมนะคะชื่อว่าณัฐาวีรนุชทองมีเพราะว่าเธอบอกว่าเป็นชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้นั่นเองค่ะนอกจากจะเป็นวีเจนักแสดงพิธีกรเธอก็ยังเคยมีผลงานเป็นนักร้องด้วยนะคะโดยได้เป็นหนึ่งในนักร้องในอัลบั้มสวนสนามของค่ายเพลงสนามหลวงเพลงที่เธอเคยร้องไว้ก็คือเพลงไม่อยากก็เสียงดีใช่เล่นเลยค่ะและเธอยังเป็นคนที่รักการออกกำลังกายมันออกกำลังกายสม่ำเสมอเข้าฟิตเนสเป็นประจำนะคะทำให้หุ่นดีมากๆเลยแบบฟิตเปียสุดๆเลยทีเดียวและยังชอบการท่องเที่ยวด้วยค่ะวีเจจ๋าเนี่ยรักการท่องเที่ยวมักจะหาทริปท่องเที่ยวอยู่สม่ำเสมอนะคะถึงกับขนาดที่ว่าเปิดเพจแล้วก็ช่อง YouTube เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเลยทีเดียวนะคะเราสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ช่อง VJ จ๋า Journey ค่ะในด้านความรักที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวว่า VJ จ๋าคบกับทั้งดาราแล้วก็ไฮโซหลายคนเลยทีเดียวนะคะจนแบบบางคนก็แอบเรียกเธอว่าคัสโนวีตัวแม่ของวงการบันเทิงนะคะและที่ผ่านมาก็ยังไม่มีหนุ่มคนไหนหยุดหัวใจของเธอได้ค่ะแต่แล้วนะคะ VJ จ๋าก็ต้องสยบความรักให้กับความน่ารักความเอาใจใส่ความดีของไฮโซตุธนานันท์ในช่วงเวลาเกือบ2ปีที่ผ่านมาที่คบหากันนะคะเขาก็ได้พิสูจน์รักแท้และเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2562เนี่ยไฮโซตุก็ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงาน VJ จ๋าที่ริมทะเลสุดโรแมนติกค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะและเราก็รอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยค่ะก็นับได้ว่าวีเจจ๋าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทั้งสวยทั้งเก่งเลยทีเดียวนะคะและขอให้เธอประสบความสำเร็จกับชีวิตในทุกๆด้านตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ